เมตตาสูตรว่าด้วยการเจริญพรมวิหารสี่สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณน,นิคมของชาวโกลิยะชื่อฮาลิทธวสันนะในโกลิยะชนบทครั้งนั้นภิกษุหลายรูปด้วยกันเวลาเช้านุ่งแล้ว ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทยังหิทวสันนนิคมครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความดำริว่าเวลานี้เราจะเที่ยวไปบินทบาทยังหิทวสันนนิคมก่อนก็ยังเช้านักถ้ากระไรเราพึงเข้าไปยังอาราม ของพวกอัญญะเดรถีปริพาชกเธอครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นเข้าไปยังอารามของพวกอัญญะเดรถีปริพาชกได้ปราศัยกับอัญญะเดรถีปริพาชกเหล่านั้นครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่ง พวกอัญญาเดรถีปริภาชกได้พูดกับภิกษุเหล่านั้นว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายพระสมณะโคดมแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายละนิวรห้าอันเป็นอุป,ปกิเลสข,ของใจทอนกำลังปัญญาแล้วจงมีใจประกอบด้วยเมตตา แผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่เถิดทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางจงมีใจประกอบด้วยเมตตาอันไพยบูร์เป็นมหาพระคตหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด จงมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่เถิดทิศที่สองทิศที่สทิศที่ส,สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางจงมีใจประกอบด้วยกรุณาอันไพ่บู์เป็นมหาพระคตหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลก ในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิดจงมีใจประกอบด้วยมุทิตาแผ่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งอยู่เถิดทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางจงมีใจประกอบด้วยมุทิตาอันไพบูณ์เป็นมหาพระคตหาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิดจงมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่เถิดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง จงมีใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูรณ์เป็นมหาพระคตหาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิดดูกระระผู้มีอายุทั้งหลายแม้พวกเราก็แสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายอย่างนี้ว่ามาเถิดผู้มีอายุทั้งหลาย ท่านทั้งหลายละนิวรห้าอันเป็นอุปกิเลสข,ของใจทอนกำลังปัญญาแล้วจงมีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่เถิดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางจงมีใจประกอบด้วยเมตตาอันไพบูรย์เป็นมหาพระคตหาประมาณไม่ได้ ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิดจงมีใจประกอบด้วยกรุณาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่เถิดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวาง จงมีใจประกอบด้วยกรุณาอันไพบูณ์เป็นมหาพระคตหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิดจงมีใจประกอบด้วยมุติตาแผ่ไปตลอดทิศที่หนึ่งอยู่เถิดทิศที่สองทิศที่สามทิศที่สี่ก็เหมือนกัน โดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางจงมีใจประกอบด้วยมุทิตาอันภัยบูรณ์เป็นมหาพระคตหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิดจงมีใจประกอบด้วยอุเบกขาแผ่ไปตลอดทิศท,ที่หนึ่งอยู่เถิด ทิศท,ที่สองทิศท,ที่สามทิศท,ที่สี่ก็เหมือนกันโดยในนี้ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางจงมีใจประกอบด้วยอุเบกขาอันไพบูรณ์เป็นมหาพระคตหาประมาณไม่ได้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนแผ่ไปทั่วโลกในที่ทุกสถานอันมีสัตว์ทุกหมู่เหล่าอยู่เถิด ดูกระผู้มีอายุทั้งหลายในการแสดงธรรมของพวกเรานี้อะไรเป็นความแปลกกันอะไรเป็นประโยชน์อันยิ่งอะไรเป็นความแตกต่างกันของพระสมณะโคดมหรือของพวกเราคือว่าธรรมเทศนาของพวกเรากับธรรมเทศนาของพระสมณะโคดมหรืออนุสาสนีของพวกเรากับอนุสาสนีของพระสมณะโคดม ครั้งนั้นภิกษุเหล่านั้นไม่ชื่นชมไม่คัดค้านคำพูดของอัญญะเดรถีปริภาชกเหล่านั้นครั้นแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปด้วยตั้งใจว่าเราทั้งหลายจากทราบเนื้อความแห่งคำพูดนี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้น ภิกษุเหล่านั้นครั้นเที่ยวไปบินทบาทในหลิตทวะสันนนิคมเวลาปัจฉาพัทกลับจากบินทบาทแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูกระรภิกษุทั้งหลายพวกอัญญาเดียรถ,ถีปริพาชกผู้มีวาทะอย่างนี้ควรเป็นผู้อันเธอทั้งหลายพึงถามอย่างนี้ว่าดูกระผู้มีอายุทั้งหลายก็เมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติ มีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดกรุณาเจโตวิมุตอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดมุธิตาเจโตวิมุต อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดอุเบขาเจโตวิมุตอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุด พวกอัญญาเดียรถีปริภาชกถูกเธอทั้งหลายถามอย่างนี้แล้วจักแก้ไม่ได้เลยและจักถึงความอึดอัดอย่างยิ่งข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเป็นปัญหาที่ถามในฐานะมิใช่วิสัยดูกระภิกษุทั้งหลายเรายังไม่แลเห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลก มารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการแก้ปัญหาเหล่านี้เว้นเสียจากตถาคตสาวกของตาถาคตหรือผู้ที่ฟังจากตาถาคตหรือจากสาวกของตาถาคตดูกระภิกษุทั้งหลาย ก็เมตตาเจโตวิมุตต์อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันสหรคตด้วยเมตตาอาศัยวิเว อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชชงอันสหรคตรด้วยเมตตาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสมโพชชง อันสหรคตด้วยเมตตาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันสหรคตด้วยเมตตาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญปัตสัตธิสัมโพธชงอันสหระคตด้วยเมตตาอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพธชงอันสหระคตด้วยเมตตาอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพธชงอันสหระคตด้วยเมตตาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ เธอก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย <pueda. S 1> ่อมมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่า เราพึงมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงแยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ย่อมวางเฉยมีสติสัมปชัญญะ ในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งเธอย่อมเข้าถึงสุภวิโมก์อยู่ดูร,รารภิษุทั้งหลายเรากล่าวเมตตาเจโตวิมุตตว่ามีสุภวิโมกเป็นอย่างยิ่งเพราะภิกษุนั้นยังไม่แทงตลอดวิมุตตอันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้ปัญญาของเธอ จึงยังเป็นโลกีดูกระรภิกษุทั้งหลายก็กรุณาเจโตวิมุตตอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดดูกระรภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชง อันสหรคตด้วยกรุณาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชงอันสหรคตด้วยกรุณาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชชงอันสหระคตด้วยกรุณาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพชชงอันสหระคตด้วยกรุณาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละย่อมเจริญปัตสัตธิสัมโพธชงอันสหระคตด้วยกรุณาอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพธชงอันสหระคตด้วยกรุณาอาศัยวิเว อาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันสหระคตด้วยกรุณาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่า ปฏิกูลในสิ่งท e <ım> ี่ไม่ปฏิก <Liberty Overwatch> ูลอยู่เธอก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ ถ้าหว Rabbi, ังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูล และสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสําคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงแยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ย่อมวางเฉย มีสติสัมปชัญญะอยู่ในสิ่งทั้งสองนั้นหรืออีกอย่างหนึ่งเพราะล่วงรูปสัญญาเสียโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆาสัญญาดับไปเพราะไม่กระทำไว้ในใจซึ่งนานัตสัญญาเธอคำนึงอยู่ว่าอากาศไม่มีที่สุดย่อมบรรลุอากาสานาัญจายตนะอยู่ ดูการภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการุณาเจโตวิมุติว่ามีอากาสานัญจายตนะเป็นอย่างยิ่งเพราะภิกษุผู้ยังไม่แทงตลอดวิมุติอันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้ปัญญาของเธอจึงยังเป็นโลกีดูการภิกษุทั้งหลายก็มุทิตาเจโตวิมุต อันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุดดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันสหระคตด้วยมุทิตาอาศัยวิเวอาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชงอันสหระคตด้วยมุทิตาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสมโพชงอันสหระคตด้วยมุทิตา อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพชงอันสหระคตด้วยมุทิตาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญปัตสัตธิสัมโพชงอันสหระคตด้วยมุทิตาอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญสมาธิสัมโพชงอันสหระคตด้วยมุทิตาอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชชงอันสหระคตด้วยมุทิตาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่ เธอก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่า เราเพึงมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลใ,不不 won won ในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ ก็ย่อมมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงแยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ววางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ย่อมวางเฉยมีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่ หรืออีกอย่างหนึ่งเพราะล่วงอากาสานัญจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงเธอคำนึงอยู่ว่าวิญญาณไม่มีที่สุดย่อมบรรลุวิญญาณัญจายตนะอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวมุทิตาเจโตวิมุติว่ามีวิญญาณัญจายตนะเป็นอย่างยิ่งเพราะภิกษุนั้น ยังไม่แทงตลอดวิมุตอันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้ปัญญาของเธอจึงยังเป็นโลกีดูกระภิกษุทั้งหลายก็อุเบขาเจโตวิมุตอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรมีอะไรเป็นคติมีอะไรเป็นอย่างยิ่งมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นที่สุด ดูกระิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชงอันสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยวิเวอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญธรรมวิจยะสมโพชงอันสหรคตด้วยอุเบกขา อาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญวิริยะสัมโพชชงอันสหระคตด้วยอุเบขาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปีติสัมโพชชง อันสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญปัตสัตธิสัมโพชชงอันสหรคตด้วยอุเบกขาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละ ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชชงอันสหระคตด้วยอุเบขาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสละย่อมเจริญอุเบขาสัมโพชชงอันสหระคตด้วยอุเบขาอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธ น้อมไปในการสละถ้าเธอหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลอยู่เธอก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูล ในสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลน,นั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งที่ไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าปฏิกูลในสิ่งไม่ปฏิกูลและสิ่งปฏิกูลน,นั้นอยู่ ถ้าหวังอยู่ว่าเราพ to well ึงมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและสิ่งไม่ปฏิกูลอยู่ก็ย่อมมีความสำคัญว่าไม่ปฏิกูลในสิ่งปฏิกูลและในสิ่งไม่ปฏิกูลนั้นอยู่ถ้าหวังอยู่ว่าเราพึงแยกสิ่งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลทั้งสองนั้นออกเสียแล้ว วางเฉยมีสติสัมปชัญญะอยู่ก็ย่อมวางเฉยมีสติสัมปชัญญะในสิ่งทั้งสองนั้นอยู่หรืออีกอย่างหนึ่งเพราะล่วงวิญญาณันจายตนะเสียโดยประการทั้งปวงเธอคำนึงอยู่ว่าอะไรนิดหนึ่งไม่มีย่อมบรรลุอากินจัญญายตนะอยู่ ดูกระภิกษุทั้งหลายเรากล่าวอุเบกขาเจโตวิมุตติว่ามีอากินจัญญายตนะเป็นอย่างยิ่งเพราะภิกษุนั้นยังไม่แทงตลอดวิมุตติอันยวดยิ่งในธรรมวินัยนี้ปัญญาของเธอจึงเป็นโลกีจบเมตตาสูตร